อิงพร้อมเลือกตั้งห่วงนับคะแนนขำม,มอตโตรประยุทธ์ชมฮึกเหิมดีที่จุดผ่านแดนถาวรแม่สายจังหวัดเชียงรายนางสาวแพทองทานให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวิษนุเกรืองามรองนายกเปิดเผยทำลายการเลือกตั้งของกกตที่ระบุจะยุบสภาวันที่15มีนาคมว่าเคยบอกไปแล้วว่าเราพร้อมอยู่แล้วพรักเพื่อไทยพร้อมแล้วจะออกหาเสียงเพิ่มเติมและทำเพื่อประชาชน นายแพทย์ชลน่านกล่าวเสริมว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องทำลายเรามุ่งมั่นเข้าสู่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นวันที่15มีนาคมหรือวันไหนก็ตามโดยเอกสารระบุชัดว่าจะยุบสภาในวันที่15มีนาคมซึ่งก็พอดีกับวันเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมยืนยันว่าพักเพื่อไทยและพร้อมแล้วภายหลังมีการยุบสภาการลงพื้นที่หาเสียงจะมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อถามว่าภายหลังการยุบสภาจะมีการเปิดแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เมื่อถามว่าการประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกจําเป็นต้องดูเลิกหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าแล้วแต่ว่าใครจะดูเลิกหรือถือเลิกแต่ตนไม่ถนัดเพราะดูไม่เป็นนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าหลังมีการยุบสภาก็เข้าสู่ระบบ ก่อนหน้านี้เราได้มีการเตรียมการไว้หมดหลังมีการยุบสภาเราก็พร้อมที่จะประกาศส่วนจะมีการกำหนดดีเด์หรือไม่ย้ำว่าเราต้องดูทำลายก่อนแต่ว่าเราพร้อมแล้วซึ่งแน่นอนว่ามีการเตรียมการก่อนวันที่15มีนาคมเราทำตามกรอบกฎหมายและเวลาที่เหมาะสมด้านนายประเสริฐกล่าวเสริมว่าการเปิดตัวแคนดิเดตนายกจะสามารถทำได้ในระหว่างการรับสมัครเลือกตั้งซึ่งก็พอมีเวลาอยู่ แต่ต้องรอดูจังหวะไม่ใช่ว่ามีการยุบสภาวันที่15มีนาคมแล้วจะประกาศในวันที่16มีนาคมทั้งหมดต้องเป็นไปตามกระบวนการสัญหาของพักและต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคนางสาวแพททองทานกล่าวกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาชี้แจงถึงเรื่องการนับคะแนนว่าตอนนี้ห่วงเรื่องการนับคะแนนภายหลังการเลือกตั้งแล้วจะนับคะแนนแบบใดเพื่อให้เกิดความโปรง่งใส เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องพิสูจน์ตัวเองด้านนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าคำชี้แจงของกกตที่เราได้เรียกร้องไปให้มีการรายงานผลคะแนนเป็นการเร่งด่วนเขาบอกว่าทำไม่ได้และจะประกาศผลภายในเวลา22นาฬิกาซึ่งตรงนี้เป็นข้อห่วงใยและประชาชนทุกภาคต้องช่วยกันเฝ้าดูและติดตามกกตต้องเปิดจุดนับคะแนนทุกจุด เนื่องจากการติดป้ายนับคะแนนต้องติดอย่างเด่นชัดพอเลือกตั้งเมื่อปี 6- กสองพบว่ามีการติดป้ายไว้เพียงหนึ่งชั่วโมงแล้วดึงออกปรากฏว่ามีการเอาคะแนนไปติดให้กับอีกคนหนึ่งหรือบางพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนใบเลยซึ่งเป็นวิธีการที่เขาทำมาตลอดจึงเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็จะสามารถช่วยป้องกันตรงนี้ได้ด้านนายนะัทวุฒิกล่าวว่าขอฝากไปยังกะกะตควรทำให้มันโปรง่งใส และการเลือกตั้งทุกขั้นตอนอยู่ในสายตาของประชาชนและทันเวลาไม่ใช่ทําให้มันซับซ้อนจนเกิดปัญหาหรือข้อสงสยัยวันนี้เราไม่อยากได้ยินคาว่าบัตรขเย็งหรือคะแนนคล่อมกันไปมาจนเกิดพันพิเศษดังนั้นกรกตทั้งหลายควรทบทวนท่าทีและทำให้คะแนนเป็นไปอย่างทันเวลาและประชาชนตรวจสอบ เมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเปิดเวทีปราศัยมีอะไรที่น่ากังวลหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเหล่าลูกโคราชไม่กลัวส่วนที่นายเสกสกลอัฐาวงศ์แกนนำพักปรวงไทยสร้างชาติระบุว่าจะขนคนมาร่วมงานครึ่งแสนนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนายเสกสรรคนที่กล่าวความเท็จกับย่าโมเพราะคนที่พูดโกหกต่อหน้าย่าโมได้นั้น ก็ไม่ควรจะเชื่อถือจึงต้องไปดูในเวทีจริงก่อนเมื่อถามว่ามองโมอตโต้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อของพลเอกประยุทธ์อย่างไรผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพันทองแท้ชิน,นวัฒนได้พูดแทรกขึ้นว่าทำอะไรทำแล้วหรือทำให้หนางสาวแพทองทานหัวเราะพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนมองว่าโมอตโต้ของพลเอกประยุทธ์รู้สึกฮึกเหิมดีเป็นชายชาติทหาร เมื่อถามต่อว่าเราต้องมีโมอเตอร์หรือไม่นางสาวแพทองทันกล่าวว่าโมอเตอร์ของเราก็คือคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเพราะปัญหาที่ผ่านมามีเยอะถ้าไม่คิดใหญ่แก้ปัญหาไม่ได้